การงานต่างๆในโลกนี้นั้นที่ว่ายากลำบากอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีการงานอันใดที่จะยากลำบากเท่ากับการแก้ไขกิเลสหรือการทำลายกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมากเมื่อมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลใจของบุคคลนั้นก็จะตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นการจะแก้กิเลสหรือละกิเลสไปในจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นคนทั้งหลายต้องมีปัญญาซึ่งเห็นความทุกข์ภายในจิตใจของตัวเองอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่เห็นความทุกข์คนทั้งหลายก็จะหลงเพลิดเพลินในการแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุกันโดยส่วนมากเมื่อเราทั้งหลายเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเข้ามาบรรพชาสมบทในบรพุทธศาสนาเพื่อความมุ่งหวังในการที่จะหาทางละกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเรานั้นเราทั้งหลายก็ต้องมีความตั้งใจจริงมีความเด็ดเดี่ยวในการที่จะประพฤติบัติที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ใช่ไปต่อสู้กับบุคคลอื่นในเมื่อกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็ต้องพยายามที่จะมีสติมีปัญญาหาทางละหาทางทำลายกิเลสภายในจิตใจของตัวเองข้อวัดประพฤติบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ก็เพื่อความสะดวกในการประพฤติบัติให้มีความเห็นเสมอเหมือนกันก็จะส่งเสริมในการประพฤติบัติซึ่งกันและกันแนวทางหรือหนทางแห่งการประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นเราทั้งหลายก็ไม่จำเป็นต้องไปค้นคว้าหาทางให้ลำบากเลยเพราะพระพุทธองค์ท่านได้วางหลักธรรมคำสอนไว้ให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อที่ก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในอริยสัจทั้งสี่คือกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดรู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเมื่อเราปรารถนาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปจนกระทั่งสิ้นไปจากจิตใจของเราพระเราก็ต้องบำเพ็ญศีลคือรักษาศีล227สมณเณรก็ศีล10ให้เป็นปกติอยู่ภายในจิตใจของเราให้เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของเราจนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามีความพอใจในการที่รักษาศีลไม่มีความพอใจในการที่จะล่วงละเมิดในการกระทำผิดในธรรมวินัยทั้งหลายเมื่อการรักษาศีลเป็นปกติคือเราสำรวมในพระปฏิโมกข์มีสติวินัยสำรวมในอินทรีย์สังวร
คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดความยินดีร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายคือมาสำรวมที่ใจของเรานั่นแหละเพราะการความยินดียินร้ายก็เกิดขึ้นที่ใจหรือความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่ใจเราจึงต้องมีสติสำรวมอยู่ที่ใจของเราระมัดระวังไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความยินดีในการทั้งหลายเกิดขึ้นถ้ากิเลสเกิดขึ้นถ้าเรามีสติกำกับจิตใจของเราอยู่เสมอเราจะเห็นกิเลสแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิใจกับกิเลสนั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราจะมองไม่เห็นกิเลสซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนน้ำกระแสน้ำซึ่งไม่นิ่งไม่ใสเราก็ไม่สามารถที่มองเห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้พื้นน้ำได้ใต้ท้องน้ำได้แต่ถ้าน้ำใสเราก็สามารถที่เห็นวัตถุสิ่งของที่ตกอยู่ใต้ท้องน้ำได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจเราไม่สงบนิ่งถ้าใจของเรานั้นมีความฟุ้งซ่านมีความวุ่นวายใจ ไม่สงบนิ่งเราก็จะไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราแต่ถ้าใจของเรานั้นสงบนิ่งเป็นสมาธิเพียงแต่เราตั้งสติกำหนดดูใจของเราเราจะเห็นอารมณ์เห็นความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งปรากฏขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นการที่จะให้มีสติมีสมาธิมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์มีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสได้นั้นเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิโดยเฉพาะพระเนรเราต้องมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจจริงในการที่จะประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าหน้าที่การงานของพระเราคือการกระทำความเพียรคือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราตราบใดซึ่งเรายังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็ไม่ควรที่คลายความเพียรการมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกเรียบทเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การที่จะเสริมสร้างกำลังของสติให้เข้มแข็งให้แข็งแรงได้นั้นเราก็ต้องทำสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของพระเนรเราก็คือการนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันมีเวลาว่างมากเพราะสละภาระหน้าที่การงานต่างๆในโลกนี้ออกมาสละภาระพังทางครอบครัวออกมาหน้าที่ของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงชำวัดก็คือหาโอกาสหาเวลาเดินจงกรมให้มากหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิให้มากอันนี้คือการงานที่เป็นหลักของพระเนรเราถ้าเรามีความอดทนมีความเพียร นั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมทุกวันเวลามีเวลาว่างทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องใจเรานั้นก็จะค่อยสงบลงความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงไปเมื่อใจสงบลงเป็นสมาธิสติสมาธิก็แนบแน่นตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเราจะเห็นว่าอารมณ์จะเกิดขึ้นที่ใจจะเป็นความพอใจความไม่พอใจหรืออารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายก็ตามเราจะมีสติมีสมาธิเห็นว่า
อารมณ์นั้นเกิดขึ้นที่ใจและจะมีความเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นอาการอันหนึ่งไม่ใช่ใจของเราเราเห็นชัดขึ้นว่าใจก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นคนละส่วนกันไม่เหมือนกับตอนขนาดที่เรายังไม่มีสมาธิใจเราก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราเมื่อเรามีอารมณ์ความโลภใจเราก็โลภไม่มีที่สุดเมื่อเรามีอารมณ์ความโกรธเราก็มีความอาฆาตพยาบาทเมื่อเรามีกิเลสตัณหามีความยินดีในกามทั้งหลายเราก็ไม่รู้จะอิ่มจะพอเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของเราแต่เมื่อเรามีสติมีสมาธิเกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอใจเหล่านั้นจะแยกออกจากอารมณ์และจะเริ่มเห็นกิเลสอย่างหยาบชัดขึ้นคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราเราจะเห็นเมื่อเราเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเราก็ต้องรู้จักว่าเราเข้ามาบรรชาสมบทเพื่ออะไรก็เพื่อที่ต้องการที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อความโลภเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาหาทางละออกไปซึ่งโดยปกติแล้วพูดอยู่เป็นชาประจำโดยสม่ำเสมอเมื่อพระเรานั้นก็ไม่ควรต้องการอะไรในโลกนี้ถ้าเราอาศัยบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านก็เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับเพื่อนหนึ่งเท่านั้นความโลภในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ควรที่จะให้มีขึ้นไปในใจของเราถึงแม้ว่ายังมีกิเลสมีความโลภอยู่ก็ตามแต่เราก็สำรวมใจของเราด้วยศีลสำรวมใจของเรานั้นด้วยสมาธิสำรวมใจของเรานั้นด้วยปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าแม้กิเลสยังหยาบแต่มันละเอียดขึ้นก็คือความยินดีความพอใจในจีวรเครื่องนุ่งห่มเครื่องอาศัยก็ตามก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตัวเราก็เช่นเดียวกันก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจะเป็นอาหารการกบฉันก็พิจารณาเห็นเป็นอาหารเลปคูณสัญญาคือพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายคนผู้กบฉันก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเสนาสนะยารักษาโรคเภสัชต่างๆก็เช่นเดียวกันก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟตัวเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเนี่ยกิเลสยังหยาบแต่มันละเอียดขึ้นสำหรับจิตใจของบุคคลซึ่งหยาบนั่นแหละก็จะออกไปเรื่องนี้เพราะว่าไม่ออกไปทางแสวงหาวัตถุต่างๆภายนอกก็จะออกไปเรื่องจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยอาหารการกบฉันเทนาสนะเภสัชยากาโลกต้องการอย่างดีที่สุดนั่นแหละเราต้องพิจารณาให้มีความมั่งน้อยสันโดษโดยปกติแล้วในการฝึกหัดของพระเราการใช้จีวรเนี่ยโดยปกติก็พาฝึกถ้าจีวรยังไม่ขาดยังไม่ปะ 3-4 แผลเราก็ไม่เปลี่ยนนี่อันนี้คือการฝึกไม่ใช่ว่ามีเอกลักษณ์มากก็เปลี่ยนจีวรทุกปีเปลี่ยนผ้านุ่งอะไรต่างๆทุกปีไม่ใช่เนี่ยฝึกควบคุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้กิเลสมีทางออกคือควบคุมใจเราเนี่ยให้มักน้อยสันโดษตัดความโลภออกไปต้องรู้จักสำรวมจิตใจของเราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็มีปัญญาที่จะละถ้าเรามีความมักน้อยสันโดษภายในจิตใจของเราอาศัยปัจจัย4เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับเพื่อนหนึ่งตัวนี้ก็ไม่กำเริบถึงแม้ยังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจเราก็ไม่ค่อยกำเริบถ้ากำเริบขึ้นเราก็มีสติมีปัญญาที่จะละที่จะปล่อยวาง
ทั้งปัจจัย4ทั้งคนผู้อาศัยปัจจัย4เพียงแต่เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นพิจารณาเพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างภายนอกและความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นว่าอารมณ์ความโกรธเป็นกิเลสเป็นความทุกข์เราก็ต้องสำรวมใจของเราทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นทำอย่างไรจึงจะดับความโกรธได้อุบายวิธีแก้โดยทั่วไปท่านก็ให้เจริญเมตตาทำจิตใจให้สงบเย็นอยู่เสมอเมื่อใจสงบเย็นอยู่เสมอเมื่อกระทบลมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอก็จะเห็นกิเลสคือความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละความโกรธดับความโกรธไปในปัจจุบันนั้นไม่เจ็บไม่กักขังความโกรธความไม่พอใจไว้เพราะเราเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์แล้วก็ต้องหาทางดับความทุกข์กำลังสติสมาธิยังหยาบนะถ้าพอทรงตัวเนี่ยถ้าเราทำสมาธิภาวนาบ่อยๆสติสมาธิทรงตัวเราก็จะเห็นอาการต่างๆพวกนี้แหละคือความโลภซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบความโกรธความไม่พอใจซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบหรือแม้แต่ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็ตามก็ยังเป็นกิเลสอย่างหยาบมันจะเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดเพียงแต่เราตั้งสติเฝ้าดูใจเราอยู่เสมอไม่ต้องไปสนใจในกิริยาของบุคคลอื่นสำรวมจิตใจของเราอยู่เสมอไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดเมื่อว่างจากเรียบททั้งหลายเราก็สำรวมอยู่ในบทนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากเมื่อออกจากเรียบทนั่งสมาธิเดินจงกรมสติสมาธิทรงตัวมันจะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราก็ค่อยๆมีความอดทนมีความเพียรพิจารณาละความโลภให้ออกไปจากใจของเรามีลมความโกรธความไม่พอใจแล้วก็มีสติมีสมาธิใจเราจะแยกจากอารมณ์เห็นอารมณ์ความโกรธก็ใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปทำลายไปแม้อารมณ์ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นก็ตามเมื่อเรามีสติเราก็เห็นอารมณ์เกิดขึ้นและมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆก็จะออกไปจากใจของเราสติก็จะกลับมาตั้งอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรามีสติเฝ้าดูใจของเราแม้อารมณ์ความไม่พอใจจะเกิดขึ้นก็ตามอารมณ์ความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานี่แหละถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของอารมณ์แต่เราก็จะว่างจากอารมณ์แต่ถ้าเราไม่มีสติเฝ้าดูใจของเราใจเราก็จะไหลไปกับอารมณ์เมื่อความพอใจเกิดขึ้นใจเราก็เพลิดเพลินไปกับความพอใจเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นใจเราก็หลงไปกับความไม่พอใจก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจของเรานั้นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นสติปัญญานี่แหละจึงจะไปเคลื่อนกันกรองกิเลสกันกองอารมณ์ให้ออกไปจากจิตใจของเราด้วยสติปัญญาครูบาอาจารย์ทั้งหลายถึงกล่าวว่าผู้ใดขาดสติก็ผู้นั้นก็ขาดความเพียรขาดความเพียรในการที่จะละกิเลสขาดโอกาสในการที่จะละกิเลสนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการเสริมสร้างกำลังของสติก็ต้องทำสมาธิอย่างเดียวนั่นแหละเมื่อทำสมาธิก็เสริมสร้างกำลังสติให้เข้มแข็งขึ้นการเผชิญหน้ากับกิเลสไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้าหรือแผ่นดินอยู่ภายในดวงใจของพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีกำลังของสติสมาธิเพียงแต่เราเฝ้าดูใจของเราเราเห็นกิเลสอย่างหยาบเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปในเบื้องต้นนั้นไม่สามารถเห็นกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดได้หรอกกิเลสอะไรโผล่ขึ้นมาก่อนเราก็จัดการนั้นก่อนความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละทำลายให้เร็วที่สุด
ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายให้เร็วที่สุดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละทำลายให้เร็วที่สุดใจเราก็จะว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์เราเห็นว่าอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นทุกวันวันนี้ละกิเลสละอารมณ์ได้สิบอารมณ์พรุ่งนี้วันใหม่ตาเห็นรูปใหม่หูได้ยินเสียงใหม่จมูกดมกลิ่นใหม่ลิ้นสัมผัสรสใหม่กายสัมผัสเย็นร้อนหนักแข็งใหม่อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นมาอีกแต่เมื่อเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นอารมณ์ชัดและมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตใจเราก็ว่างจากอารมณ์อีกแต่การทำงานด้วยการใช้กิเลสกวาดล้างอารมณ์ภายในจิตใจเรานั้นไม่สามารถจะหมดไปได้เพราะเป็นธรรมชาติของใจของเราเมื่ออาศัยตาหูจมูกลิ้นกายที่จะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมชาติของกิเลสจะเกิดความพอใจความไม่พอใจขึ้นที่ใจทุกๆครั้งเราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาละทุกๆครั้งที่เกิดอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางที่จะละปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโกรธไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายก็ตามก็มีต้นเหตุมาจากใจของเราซึ่งไปหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงเห็นร่างกายบุคคลเด่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงก่อให้เกิดวัตถุสิ่งของของตนจึงกับกายเป็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาเราก็ต้องทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของจิตเข้ามาพิจารณากายในกายตนเพราะความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนนี้จึงก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อมีอารมณ์เราก็พิจารณาละอารมณ์ละกิเลสออกจากใจของเราเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์เมื่อสติสมาธิทรงตัวเมื่อเรานั่งสมาธิจิตเราสงบเมื่อเราเดินโยกจิตเราสงบเราก็พักจิตในความสงบเมื่อพักจิตในความสงบแล้วเมื่อจิตถอนออกจากความสงบคือจิตเริ่มนึกคิดเมื่อความสงบเกิดขึ้นจิตจะนิ่งมีสติมีสมาธิมีปิติมีความสุขมีอุเบกขาจิตจะนิ่งสงบเยือกเย็นก็พักจิตในความสงบตรงนั้นจิตก็ว่างจากความนึกคิดเมื่อจิตถอนออกจากความสงบจิตจะเริ่มนึกคิดความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ที่ทำสมาธิก็คล้ายๆคนนอนหลับเมื่อคนนอนหลับก็ไม่ทำงานหรอกคนพักผ่อนร่างกายนอนหลับก็ไม่ทำงานเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีกำลังสดชื่นกระฉับกระเฉงจะทำงานหน้าที่การงานต่างๆก็ด้วยความสดชื่นมีกำลังนี่จิตที่พักในสมาธิเมื่อจิตถอนออกจากความสงบเหมือนจิตตื่นหรือเหมือนร่างกายเพิ่งพักผ่อนเพียงพอนี่จิตพักผ่อนเพียงพอแล้วเมื่อตื่นขึ้นมามีสติมีปัญญาควบคุมใจเมื่อจิตเริ่มนึกคิดก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาได้เลยทดสอบดูว่ากำลังของสติปัญญานั้นมีกำลังไหมที่จะพิจารณาร่างกายนี้ผู้ซึ่งไม่เคยได้พิจารณาร่างกายก็ต้องฝึกซ้อมก่อนผู้ซึ่งไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานก็ต้องพิจารณาสิ่งที่อุปัชฌาย์อาจารย์สอนมาในเบื้องต้นว่าให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละเป็นกรรมฐานกรรมฐาน5ที่เห็นได้ง่ายจะพิจารณาผมก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณจะพิจารณาหนังก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณจะพิจารณากระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไป
เมื่อจิตเราสงบพักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบก็ลองดูว่ากำลังของสมาธิควรแก่การงานไหมก็ยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาถ้าสติปัญญาจดจ่ออยู่กับการพิจารณาร่างกายเรื่องเดียวไม่คิดไปถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นจิตนี้จะเห็นความแปรเปลี่ยนไปของร่างกายความแตกสลายลงไปถ้าเห็นครั้งแรกโดยมากมักจะเกิดความสลดสังเวชและเกิดปิติเกิดขึ้นจิตเขาเข้าสู่ความสงบอีกการพิจารณานั้นก็หยุดการพิจารณาและจิตพักในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบจิตจะมีกำลังสติสมาธิแนบแน่นขึ้นหรือบางคนถนัดในการพิจารณาอสุภกรรมฐานก็พิจารณาสุภกรรมฐานบางคนถนัดในการพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุกรรมฐานแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็ต้องฝึกพิจารณาให้เกิดความชำนาญไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วก็จะหยุดการพิจารณาก็พิจารณาบ่อยๆในทุกๆวันนั่นแหละยิ่งดีก็ต้องรู้จักฉลาดในกำลังใจของตัวเองว่าเรามีกำลังของสมาธิพอเป็นบาดฐานพร้อมที่จะพิจารณาได้เมื่อไหร่ก็พิจารณาถ้ายังไม่พร้อมก็ทำสมาธิภาวนาไปทุกๆวันถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนอยู่เสมอถ้าพิจารณาในเบื้องต้นนั้นมันก็จะเกิดความสลดสังเวชและเกิดปิติและการปล่อยวางชั่วคราวแต่ถ้าพิจารณาร่างกายบ่อยๆความสลดสังเวชก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดแต่ปิติและเกิดการวางเฉยถ้าพิจารณาบ่อยๆซ้ำๆซากๆไปความโสดสังเวชก็ไม่เกิดขึ้นปิติก็ไม่เกิดขึ้นจิตจะเข้าสู่ความสุขที่ละเอียดถ้ามีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายอยู่บ่อยๆจนมีความชำนาญจริงๆสติปัญญานั้นจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะยืนอยู่ก็พิจารณาได้ไม่ว่าจะเดินอยู่ก็พิจารณาได้ไม่ว่าจะนั่งอยู่ก็พิจารณาได้ท่านนึกจะพิจารณาเมื่อไหร่อันนี้คือความชำนาญของสติปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายจะเกิดความชำนาญจะพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานจะพิจารณาเป็นธาตุกรรมฐานก็เห็นร่างกายนี้เสื่อมร่างกายนี้แตกสลายลงไปได้ง่ายจะเป็นร่างกายเราก็ตามร่างกายบุคคลอื่นก็ตามก็พิจารณาได้ง่ายและเห็นได้ชัดเพราะความชำนาญของสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายตนอยู่บ่อยๆแม้เห็นกายบุคคลอื่นก็สามารถกำหนดพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานทำลายได้จนเหลือแต่ความว่างไม่มีอะไรถ้ามีความชำนาญในการพิจารณากายจริงๆเนี่ยเมื่อพิจารณาร่างกายนี้ความสลดสังเวชก็ไม่เกิดขึ้นปิติก็ไม่เกิดขึ้นความสุขก็ไม่เกิดขึ้นจิตก็เข้าสู่อุเบกขาคือการวางเฉยแต่ต้องเกิดความชำนาญจริงๆมันก็ค่อยๆจิตก็ค่อยๆมีกำลังมากขึ้นและพัฒนามากขึ้นและสามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นนั้นพิจารณาครั้งหนึ่งก็ปล่อยวางชั่วคราวพิจารณาแต่ละครั้งก็ปล่อยวางชั่วคราวทั้งนั้นแหละจนอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาในแต่ละขั้นตอนจึงจะปล่อยวางได้เด็ดขาดในแต่ละส่วนถ้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งกิเลสก็บรรเทาบางไปส่วนหนึ่งจากสี่ส่วนคือความโลภบรรเทาบางไปความอาฆาตไปบาดหมดไปมีความโกรธแต่ละได้เร็วความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปถ้าใจบัดในการที่ละกิเลสส่วนละเอียดยิ่งขึ้นไปก็บำเพ็ญศีลเป็นปกติเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางคือสมาธิจะละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์ต่างๆมันน้อยลงการกำหนดสติทำสมาธิก็ทำเหมือนเดิมในทุกๆวันแต่สติสมาธิจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะอารมณ์ต่างๆเบาลงแม้ยังมีอารมณ์ความโลภมันก็บรรเทาบางไปแม้จะมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็บรรเทาบางไปและสติปัญญาก็จะมีความชำนาญในการพิจารณาละหลงได้ง่ายมีความโลภเกิดขึ้นสติเฝ้าดูใจอยู่เสมอก็เห็นก็ละได้ง่ายมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละได้ง่ายมีความยินดีในการทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละได้ง่ายด้วยการพิจารณาร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่น
อารมณ์ต่างๆก็บรรเทาบางไปเพราะสติสมาธิสมตัวเนี่ยจึงเห็นกิเลสอยู่ตลอดเมื่อเห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราจะดับกิเลสก็ดับที่ใจเพราะฉะนั้นการพิจารณาละอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจต่างๆก็บรรเทาบางไปเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อีกก็เข้าพิจารณาร่างกายอยู่เสมอฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายเพื่อให้เกิดปัญญาในการที่จะเห็นในใจและปล่อยวางในการพิจารณาร่างกายที่ละเอียดขึ้นก็จะเกิดปิติเกิดความสุขพิจารณาร่างกายไปแล้วจิตก็เข้าสู่ปิติเข้าสู่ความสุขเป็นแบบนั้นเมื่อเต็มรอบของเขาก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางความโลภ ก็บรรเทาบางไปอีกความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงไปอีกความยินดีในกามทั้งหลายก็บรรเทาบางไปอีกเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปถ้าต้องการที่ละกิเลสที่ยังมีอยู่ภายในใจที่ยังละเอียดมีกิเลสที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งละเอียดที่ยังไม่หมดไปจากใจแล้วก็มีสติเฝ้าดูใจอยู่เสมอมันก็จะเห็นกิเลสเมื่อมีอารมณ์ความโลภก็ละไปเมื่อมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็พิจารณาละออกไปจนจิตว่างจากอารมณ์ว่างอยู่เสมอว่างอยู่เรื่อยๆอารมณ์ก็เพิ่มขึ้นก็ดับไปเพราะสติปัญญาชำนาญในการพิจารณาละอารมณ์ชำนาญตั้งแต่เบื้องต้นมาแล้วและท่ามกลางก็ชำนาญในที่สุดการพิจารณาละอารมณ์นี้ก็เป็นเรื่องง่ายเพราะสติสมาธิทรงตัวจะเห็นอารมณ์ได้ชัดทุกอารมณ์ที่เป็นกิเลสอย่างหยาบก็ละไปแล้วอย่างกลางก็ละไปแล้วอย่างละเอียดของเรื่องอารมณ์สติปัญญาก็จะรู้เท่าทันเพราะเคยฝึกมาตั้งแต่เบื้องต้นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ดับได้ง่ายอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับได้ง่ายเกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นกระดับไปได้ง่ายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ซึ่งก็เพิ่มขึ้นระดับไปใจก็ว่างจากอารมณ์การพิจารณากายในกายส่วนละเอียดคือการพิจารณาสุภากรรมฐานการพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างนั้นก็พิจารณาได้มีความชำนาญมากขึ้นมีความแค่ข้องชำนาญในการพิจารณาร่างกายเพียงแต่กำหนดอสุภกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างไม่เกิดความสลดสังเวชไม่เกิดปิติไม่เกิดความสุขหรอกเพราะจิตชำนาญในการพิจารณาจนเคยชินจะทะลุไปถึงความว่างอยู่เสมอจิตก็พักในความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานกำหนดดูก็ไหลไปสู่ความว่างเพราะวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแม้นวางเพียงชั่วคราวก็ตามแต่จิตก็จะไปพักอยู่ความว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแม้นว่างชั่วคราวก็ตามในส่วนที่ตามแต่ถ้าพิจารณากายในกายตนจนชำนาญเห็นกายบุคคลหนึ่งก็เห็นแตกสลายลงไปแล้วแต่สภาวะธรรมที่จะปรากฏขึ้นบางคนกำหนดเพียงตาเห็นรูปรูปนั้นก็จะแตกออกไปกระจายไปหรือเพียงตาเห็นรูปรูปนั้นก็จะพังลงไปหรือกำหนดดูตัวเองก็ทะลุไปถึงหมดทะลุไปทั่วถึงร่างกายบางทีกำหนดดูหนังก็ทะลุไปถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกเข้าไปกระดูกเข้าไปเยื่อในกระดูกเข้าไปในโพรงกระดูกมันก็เข้าพิจารณาเข้าไปออกมาพิจารณาจนรู้ทั่วถึงในร่างกายนั่นแหละรู้ทั่วถึงหมายความว่าไงคือใจเห็นและยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงใจก็จะปล่อยวางเกิดจากการพิจารณาด้วยสติปัญญานั่นแหละเมื่อเกิดการปล่อยวางกายซึ่งเป็นอดีตก็รู้ทั่วถึงก็ปล่อยวางไปร่างกายในปัจจุบันที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็รู้ว่าต่อไปต้องเสื่อมต้องแก่ต้องมีมรณะใจก็ปล่อยวางสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาร่างกายในปัจจุบันก็จะหยุดการพิจารณาพอรู้เท่าทันตามความจริงกำหนดดูหนังก็ทะลุไปหมดกำหนดดูตรงไหนในกายทั้งก้อนก็เข้าใจจนใจนี้ปล่อยวางเองรู้เรื่องของกายที่เป็นอดีตกายที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตแม้นกายในปัจจุบันจิตก็จะถอนออกมาปล่อยวาง
ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในปัจจุบันเมื่อจิตปล่อยวางก็หมดหน้าที่ในการพิจารณากายหมดหน้าที่ในการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่หมดหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อที่ละความโลภเพื่อละความโกรธเพื่อละความยินดีในกามทั้งหลายหมดหน้าที่เพราะอะไรเพราะความโลภดับลงไปความโกรธดับลงไปความยินดีในกามทั้งหลายดับลงไปมีแต่ความสงบเยือกเย็นใจตลอดทั้งวันทั้งคืนความสงบเยือกเย็นใจนี้เป็นอยู่ตลอดเป็นความสุขที่ละเอียดได้เป็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่การละกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างละเอียดในเรื่องร่างกายนี้ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นเพราะไฟคือความร้อนแห่งความโลภดับลงเพราะไฟแห่งความโกรธดับลงเพราะไฟแห่งความยินดีในกามนั้นดับลงความเย็นก็ปรากฏขึ้นในใจใจก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ใจดวงนี้จะเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นเพียงแต่ว่าสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติซึ่งวัตถุทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามก็เพียงแต่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายลงไปสิ่งที่จะพิจารณาในวัตถุธาตุทั้งหลายก็หมดสิ้นไปจิตก็อิ่มพออิ่มพอไม่มีหน้าที่ในการที่จะพิจารณาอะไรเพราะใจว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสแต่จิตซึ่งยังมีความหลงส่วนละเอียดซึ่งยังยึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตส่วนละเอียดซึ่งจิตเนี้ยในเบื้องต้นก็จะไม่รู้เท่าทันถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดพอก็จะไม่รู้เท่าทันกิเลสส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในใจเพราะใจนี้จะหลงยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลืออยู่ภายในใจว่าเป็นใจหรือเป็นจิตของเราจึงว่าผู้รู้ตรงนี้เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะผู้รู้ตรงนี้ยังมีความหลงซึ่งทำให้ใจดวงนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดเนี่ยจะความสุขทั้งวันทั้งคืนก็แล้วแต่ความสุขในรูปฌานในสมาธิก็แล้วแต่ก็จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนโดยไม่รู้ตัวความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เราการรับรู้ต่างๆก็เราเนี่ยยึดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นใจหรือเป็นจิตจะมองหาทางที่จะละกิเลสหาทางที่จะทำลายกิเลสก็มองไม่เห็นเพราะความโลภดับลงไปแล้วก็มองไม่เห็นความโลภจะมองดูความโกรธก็ไม่เห็นเพราะความโกรธดับลงไปแล้วจะละความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่เห็นเพราะดับลงไปแล้วกิเลสจะเหลืออะไรอยู่ที่ใจเพราะใจว่างใจว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เห็นกิเลสมองไปทางไหนก็ไม่เห็นกิเลสมีแต่ความว่างมองแผ่นดินในโลกนี้ก็ทะลุไปหมดเป็นแต่เพียงความว่างไม่ว่าต้นไม้ภูเขาก็มีอยู่เป็นเพียงสมมุติแต่จิตมองทะลุไปหมดแหละรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่สมมุติเท่านั้นมันว่างหมดครูบาอาจารย์บางท่านจะกล่าวว่าเหมือนเราเข้าไปในห้องที่ว่างไม่มีสิ่งของอะไรเลยโล่งไปหมดเข้าไปในห้องก็ว่างหมดแต่ลืมมองดูตัวเองว่าคนที่เข้าไปยืนอยู่ไม่ว่างนั่นแหละบางทีก็เป็นอุบายเป็นปริศนาธรรมของครูบาอาจารย์ว่าความยึดมั่นถือมั่นในจิตน่ะส่วนละเอียดน่ะมันมีตัวตนเป็นทิฏฐิมานะส่วนละเอียดซึ่งมีตัวตนแล้วก็สติปัญญานั้นถ้าไม่ละเอียดก็ไม่เห็นว่าจิตของเรานั้นมีกิเลสรู้แต่ว่าหากิเลสไม่เจอเพราะว่าใจตัวเองเป็นกิเลสแต่มองไม่เห็นเพราะมันละเอียดมากเนี่ยกิเลสก็ละเอียดความสุขของรูปฌานหรือความสุขของสมาธิความสงบเยือกเย็นใจมันก็ละเอียดมันก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสแต่ถ้าสติปัญญาละเอียดขึ้นเมื่อไหร่ศีลก็ทรงตัวสมาธิละเอียดขึ้นเมื่อไหร่สติปัญญาละเอียดขึ้นเมื่อไหร่จึงเห็นอาการของจิตที่กระเพื่อมขึ้นคือความสุขส่วนละเอียดนี่แหละมันจะเกิดดับ
การความจำได้ไม่รู้ก็เกิดดับความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เรื่องที่ดีโดยส่วนมากก็เกิดดับการรับรู้ต่างๆก็เกิดขึ้นก็ดับไปแต่เดิมนั้นก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตของเราเราก็หลงยึดไปหมดแล้วว่าเป็นจิตของเราถึงไม่ละความโลภละความโกรธละความยินดีการทั้งหลายก็ตามแต่ยึดอาการต่างๆนี้ว่าเป็นจิตเพราะถ้าปล่อยมันจะเหลืออะไรก็คุณเคยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้กี่แสนชาติจะให้ปล่อยได้ยังไงจะให้ปล่อยความสุขส่วนละเอียดได้ยังไงจะให้ปล่อยกับความจำได้ไม่รู้ซึ่งว่าเป็นเราได้ยังไงจะให้ปล่อยกับความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีได้ยังไงถ้าปล่อยแล้วมันจะเหลืออะไรใจนี้จะเหลืออะไรก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหรอแล้วอะไรคือจิตอะไรคือจิตที่บริสุทธิ์ถ้าทำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันจะเหลืออะไรถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่กล้าพิจารณาหรอกจะพิจารณาทำลายความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีได้ยังไงจะทำลายความนึกคิดต่างๆที่เคยนึกคิดปรุงแต่งซึ่งเคยมีสติปัญญาที่ละกิเลสไปแล้วละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายไปแล้วสติปัญญาตัวนี้เราก็ยึดว่าเป็นเราแล้วจะให้ทำลายความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีได้ยังไงเนี่ยใจนี้ไม่ว่างเพราะใจนี้ยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ว่าเป็นใจหรือเป็นจิตนั้นถ้าสติปัญญาละเอียดก็เห็นการกระเพื่อมขึ้นเกิดขึ้นระดับไปโดยละเอียดไม่ว่าความสุขละเอียดก็เกิดกระเพื่อมขึ้นเกิดขึ้นกระดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นกระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นกระดับไปการรับรู้เกิดขึ้นกระดับไปสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอเห็นความไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอเห็นด้วยบ่อยเหมือนกับการพิจารณาร่างกายนี่แหละแต่นี้เป็นการเรื่องของการพิจารณาจิตตรงนี้แหละจึงเรียกว่าการพิจารณาจิตจริงๆไม่ใช่ว่ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ความดีในกามทั้งหลายฉันจะพิจารณาจิตมันไม่สามารถที่จะพิจารณาส่วนละเอียดตรงนี้ได้เลยเพราะว่ากิเลสแห่งหยาบนั้นขวางหน้าอยู่คือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความยินดีในกามทั้งหลายพวกนี้ขวางอยู่ข้างหน้าหมดไม่สามารถที่เข้าไปถึงกิเลสส่วนละเอียดได้เมื่อละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางแล้วจึงจะเห็นกิเลสส่วนละเอียดเมื่อเห็นส่วนกิเลสส่วนละเอียดแล้วก็พิจารณาซ้ำๆซักๆเหมือนกับการพิจารณาร่างกายแหละแต่เป็นการพิจารณาจิตถ้าสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางไปสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางไปจนเต็มรอบเขาจึงจะปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดการทำลายจิตทำลายจิตเจ้าของนั่นแหละทำลายจิตกิเลสซึ่งสมมติว่าเป็นความหลงส่วนละเอียดนี่แหละทำลายจิตตรงนั้นแหละทำลายจิตเจ้าของนะที่ไม่กล้าทำลายไม่กล้าทำลายความนึกคิดปรุงแต่งก็พิจารณาจิตนี้จะแยกออกจากความสุขส่วนละเอียดจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดในเวทนานั่นแหละส่วนละเอียดในความสุขส่วนละเอียดปล่อยวางเห็นแล้วก็ปล่อยวางความจำได้ไม่รู้เห็นแล้วก็ปล่อยวางรู้เท่าทันก็ปล่อยวางความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางการรับรู้ต่างๆที่เป็นเราเป็นตัวตนก็สักแต่ว่าอาการหนึ่งเกิดขึ้นก็ดับไปท่านถึงว่าให้ปล่อยวางขันธ์ทั้ง5อันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจหรือจิตนี้ไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณเป็นคนละส่วนกันแยกออกจากกันเป็นธรรมธาตุเป็นอิสระเป็นความบริสุทธิ์ของจิตส่วนละเอียดมันเป็นแบบนั้นการพิจารณาที่ทำลายความหลงส่วนละเอียดมันยากที่สุดสิ่งที่ง่ายคือการละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายแต่ถ้าเราบำเพ็ญบุญบารมีหรือความเพียรไม่เพียงพอก็ไม่สามารถที่ละหรือทำลายได้เพราะฉะนั้นการสั่งสมบารมีนั้นต้องบำเพ็ญบารมีให้มากโดยเฉพาะพระเราการนั่งสมาธิการเดินโยมให้เป็นหลักเลยท
ทำทุกๆวันมีเวลาก็เข้าที่นั่งสมาธิเดินกลมเสริมสร้างกำลังสติปัญญาเข้มแข็งที่จะทำลายกิเลสที่จะละกิเลสไปในใจเรามิฉะนั้นจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงไปในใจเรามิฉะนั้นจะไม่มีกำลังที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสในใจเราได้เลยเพราะกำลังของกิเลสนั้นฝังตัวมานับภพนับชาติไม่ถ้วนกำลังของสติปัญญานั้นเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาภายหลังก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ถ้ากำลังอ่อนถ้ากำลังสติปัญญาอ่อนกิเลสก็เข้มแข็งถ้ากำลังของศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งกิเลสก็อ่อนตัวลงเพราะนั้นศีลต้องให้เป็นปกติให้มั่นคงให้เป็นธรรมชาติให้เป็นปกติอยู่ภายในใจเราสมาธิก็ทำให้เกิดขึ้นภายในใจเราทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ส่งตัวให้ได้รักษาให้ได้สติสมาธิต้องส่งตัวตลอดทั้งวันที่เห็นอารมณ์ตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ละไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยทำลายตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบไปก็จะเจอกิเลสอย่างกลางทำลายกิเลสอย่างกลางก็จะเจอกิเลสอย่างละเอียดก็มีให้ทำลายทำลายจนหมดนะจนหมดจากใจนะจนไม่มีกิเลสดับความหลงจิตจึงจะเป็นอิสระขึ้นมาจิตจึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละที่สุดแห่งการประพฤติบัติในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณเพราะฉะนั้นในพวกเราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยหาวใบกับศรัทธาในการประพฤติบัติในทุกๆวันระลึกถึงพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างระลึกถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างว่าท่านดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้จิตใจของท่านบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเราก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีสุขภาพร่างกายมีอาการครบถ้วนบริบูรณ์และได้เข้ามาบำเพ็ญบารมีในพรพุทธศาสนาเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อที่มีสติมีปัญญาที่จะรู้แจ้งในยศทั้งสี่เนี่ยเราก็ต้องหาทางที่จะละกิเลสทุกๆวันทำลายกิเลสทุกๆวันทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจนกระทั่งทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเราหน้าที่ของเรามีเพียงเท่านี้แหละหน้าที่ของพระเราเดินเราก็คือการประพฤติบัติเพื่อที่ทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราให้สิ้นไปจากจิตใจของเราในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุครังกถามาเส